เอาละครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเนซูในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมนะครับผมถึงแม้ว่ายอดวิวมันจะน้อยสักเพียงใดแต่ผมก็ไม่ละความทุยไม่ละความพยายามในการจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็อยากจะเล่นแล้วก็อยากจะเอาลงช่องเก็บไว้ดูนะครับผมกับความพังพินาศของสวนสัตว์ของผมนะครับนี่นะครับผม ติดลบ 8,900 เลยครับผมแต่ว่ามีอะไรจะมาอวดนะครับผมก็คือยอดนี้เก่าเนี่ยเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะสามารถกู้ยืมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเนื่องจากที่มันติดลบเนี่ยนะครับผมมันต้องตกแต่งตรงนี้ไว้เนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนี่ยอุ้ยสวยเลยทีเดียวเลยเนี่ยไปก่อนนี่มีน้องกวางคู่อ้อเด่นเป็นสง่า wow. นี่นะครับผมเป็นแบบโซนร้านนะครับร้านค้านี่แบบตกแต่งอย่างสวยดูมีกระรอกกระรอกเกาะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีจิ้งจอกกระต่ายเนี่ยแบบจิ้งจอกกำลังมองกระต่ายอยู่นะครับส่วนกวางนี่ก็แบบฉันจะเป็นราชากวางให้ได้เลย ไม่ใช่นะนี่นะครับน้ำพุแล้วอย่างสวยนะครับบอกการมาเซลฟี่มากนะครับผมเนี่ยพวกร้านคงร้านค้านี่ก็มีลูกค้าเข้าตลอดนะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้นะผมก็จะมาในครับทำเป็นโซนใหม่เพิ่มเนี่ยตรงโซนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมเรามีอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะไอ้เนี่ยจะไว้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนแนวให้มันเปลี่ยนเฉียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงนะครับผมแต่ผมจะทำโซนสัตว์เพิ่มนะครับผมตรงนี้จะเป็นแบบพวกจระคงจระเข้นะครับอันนี้จะเป็นแบบตะโขงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบจระเข้ส่งสามแบบอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยอยากทำไม่ไหวแล้วตัวนี้ก็จะให้เป็นแบบกงงูแทนนะครับผมแบบยาวเลยนะเนี่ยเป็นโซนงูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่อยากทำเนี่ยอยากทำตัวนี้ก่อนนะครับโซนเนี้ยมันจะกินพื้นที่ประมาณนี้ไปนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับผมนะให้ลูกค้าเนี่ยผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยสามารถมองลงไปใช่ป่ะมองไปก็จะเห็นแบบโอ้ยจระเข้ตุ้งน่องติ้งน่องเนี่ยเป็นโซนบกเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำให้จระเข้ว่ายน้ำนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถแบบเนี่ยตรงนี้สามารถเดินผ่านมาดูได้เลยนะครับตรงนี้เป็นแบบเหวลึกให้มองอะไรเงี้ยตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหวจระเข้น้ำอินเดียนะเป็นตะโขงนะครับนี่ตรงนี้ตะโขงมันจะแบบปากแหลมๆอ่ะนะก่อนอื่นเลยนะครับเนื่องจากเราไม่มีตังค์เราก็จะกู้ยืมเงินแม่งเลยครับ50,000รวยนะครับผมตอนนี้กู้เงินแบบบ้าคลั่งมากนะครับผมโอเคเราสต็อปไว้นะครับเพื่อไม่ให้เงินมันลดปรับหน้าดินกลับมาให้มันสูงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะเป็นหลุมเป็นบ่ออ่าประมาณนี้ถือว่ามันจะลาดเอียงไปก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะครับเราก็จะทำเป็นสะพานขึ้นมาทำสะพานก่อนเลยนี่เราสามารถตกแต่งเป็นแบบโซนป่าแอฟริกันได้นะครับผมนี่เราจะเริ่มตกแต่งเป็นแอฟริกันเลยนะถึงตัวนี้แต่งเป็นแบบสวนซูโทเปียแบบอาราบแบบเท่ๆนะครับแบบยุคกรีกโรมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นโซนเนี้ยเป็นกรีกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะทำต่อมาเนี่ยครับผมโอ้เป็นความคิดที่ดีนะครับแหลมเลยอันนี้คืออะไร You are offline อ้าวเดี๋ยวทำไมอ่ะ The next day โอเคต่อจากตอนเมื่อกี้นะครับตอนที่เรากำลังจะสร้างแล้วเกิดเซิร์ฟหลุดเนี่ยครับผมแบบเซิร์ฟมีปัญหาครับก็คือวันนั้นเล่นไม่ได้เลยนะครับก็มาเล่นอีกวันนึงนะคือวันจริงๆนะไม่ใช่วันในเกมนะครับต้องมาเล่นอีกวันนึงอ่ะแบบโอ้ my god วันนั้นจะแคร์แล้วแบบเซิร์ฟเกิดมีปัญหาก็โอเคมาแคร์อีกวันนึงนะครับผมคลิปนี้ก็จะแบบไม่ปฏิปต่อสักนิดนึงนะครับทางสมองผมนี่แหละคราวที่แล้วพูดอะไรไปบ้างจำไม่ได้แล้วกูจะสร้างอะไรวะเนี่ยนะครับผมแล้วก็แต่ที่แน่ๆคือเงินไปมันกู้มาแล้วไงตอนนี้เหลือ 41,000 เนี่ยโอเคแม่ผู้พันทำเพลงเท่าที่จำได้คือจะสร้างบนจระเข้โอเคกันเราสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าไปรอช้านะครับผมเอาล่ะทุกคนนี่ก็ลองทำมั่วๆได้สุดท้ายมันก็ทำได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเราปล่อยมันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำให้มีทางเชื่อมสำหรับพนักงานนะครับเพื่อมาปล่อยน้องเข้ตรงนี้นะครับแบบประตูทางเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขุดเจาะน้ำมันนะครับขุดนะครับผมแล้วก็ฝังไว้ใต้ดินเลยเป็นโซนใหญ่นะครับผมนี่ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับจะเริ่มขุดจากตรงนี้นะครับขุดไปนะฮะแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้นะครับเริ่มขุดเจาะลงไปเลยนะครับอืดมันเป็นการยากมากนะครับที่เราจะดูว่าเราขุดไปถึงตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะผมว่าผมขุดเบี้ยวอ่ะผมว่าผมขุดเบี้ยวอ่ะไม่เป็นไรข้างในนี้ไม่มีคนเห็นอยู่แล้วนะครับ
เราก็จะขุดไปทางนี้เดียวนะใช่ไหมเราแปรพักครับแปรทางนี้ครับนี่เดี๋ยวเราก็ทำการทำไมมันมาทางนี้ล่ะฮัลโหลทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ฮัลโหลลุมผมว่าแหละมันผิดทางว่ะทุกคนมันควรจะไปทางนี้ว่ะโอ้ยมันยากมากเลยอ่ะกลับมากลับมานี่ๆหลุมค่อยๆกลับมาแล้วว้าวโอเคฮะตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับสำหรับโซนดูแลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมาวางที่ทำงานพนักงานต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเทรดเซ็นเตอร์นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีคีปเปอร์ฮาร์ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นไงเวิร์กช็อปอยู่ตรงนี้โอ้ยยอดเกรดกู๊ดวิดิเบลนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมว่าผมอยากได้พื้นที่อีกเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งโซนพนักงานนะครับตอนนี้เป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคไหมแล้วก็อันนี้เป็นแบบดูแลวอเตอร์เท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะผมคิดว่ามันยังไม่ได้วะผมคิดว่าผมอยากให้มันชิดติดกันกว่านี้มันจะทำได้ไหมเฮ้ยชิดได้ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็ต้องชิดได้ประมาณนี้แล้วผมต่อไปเราก็ต้องจ้างสตาฟนะครับผมมาดูแลจุดๆนี้หน้าที่ละคนนะเดี๋ยวเราค่อยไปปลดคนอื่นออกนะครับผม security security คิดว่าไม่ต้องนะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเป็นปกติวิวเยี่ยมยอดเก๋กู๊ดเวอร์เวลนะครับต่อจากนี้เราก็จะเริ่มทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะทำการซื้อหนุงนะครับจระเข้มาปล่อยสักทีทำมาตั้งนานนะครับมาร์เก็ตเนี่ยเราจะเลือกสปีชีส์ที่เราต้องการนะครับทำไมมันเหมือนค้นหาอะไรซัมติงอยู่นะครับน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแล้วนะฮะผมคิดว่าเซิร์ฟมีปัญหาทำให้เราซื้อน้องไม่ได้อ้าวชิบหายแล้วแล้วครับผมโอ้ยในที่สุดก็ซื้อได้สักทีแล้วผมโอ้ยแต่น้องอายุเยอะมากเลยอ่ะ25โอ้ยทำไมแก่จังวะแก่ว่าทุกคนเดี๋ยวนะเราลองเปลี่ยนเป็นไพแบบนี้ดูดิทำไมไม่มีเด็กๆมาขายได้เลยโอ้โหแก่จัดเลยอ่ะเราซื้อมาแก้ขัดก่อนดีไหมเนี่ยราคาแบบพันดอลเลยนะราคาแบบค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยนั่นพอรีเฟซปุ๊บหายยาวเลยทีนี้นี่ไงมาแล้วนี่พอติ๊กออกค่อยเจอแบบเด็กๆหน่อยนะครับผมโอ้ย13นี่ก็ไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่นะแต่ว่าอุ๊ยเรามี900จัดดิครับรออะไรไปจัดไปนะ move เรียบร้อยต่อไปขอน้องตัวเมียเดี๋ยวนะไอตัวผู้ดิไออันนี้เราซื้อมาแล้วเหรออ๋ออันนี้ไงที่เรามันกำลังจะเอามาส่งนะครับเฮ้ยตัวนี้กำลังดีนะ150เฮ้ยซื้อเลยนะซื้อเลยไม่ต้องคิดราคาแบบราคาดีเดี๋ยว นี่79อันนั้นใบยังวะ150หรือไปซื้อยังเฮ้ยอันนี้น่าจะได้เรียบร้อยโอเคเราได้ตัวที่เราถูกใจมาแล้วนะครับผมใบยังน้องเข้มาแล้วดิวิทำไมน้องตัวเล็กมากน้องตัวเล็กที่สุดเราเอาน้องมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะวางในส่วนของพวกลำโพงนะครับต้อง education speaker นี่เราเลือกผิดนะครับอันนี้จัดเป็นwater crocodile ให้กินพื้นที่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ละกันนะแล้วก็เป็นป้ายฮัลโหลป้ายอยู่ไหนอะแกนี่ไงป้ายข้อมูลความรู้อันนี้เปล่าวะอันนี้แหละทำไมมันวางไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน ทำไมมันวางบนดีไม่ได้วะไอ้ไม่เข้าใจปักไม่ได้ทุกคนฉะนั้นก็เป็นแค่ลำโพงไปแล้วกันนะครับเยี่ยมยอดต่อไปเราก็มาตกแต่งให้น้องเคกันเงิน 40,000 ที่กูกู้ยืมมานี่หมดไปกับไอ้เคที่ประมาณ 20,000 เลยนะ โอ้ยแพงแท้เนี่ยผมครับซอยนึงโอเคร้านอาหารเนี่ยเรายังไม่เริ่มทำเนี่ยเพราะว่ายังรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยยังไม่หิวกันเท่าไหร่เนี่ยมันยังเดินไม่ไกลมากเนี่ยมันแค่เดินมาแค่นี้นะงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะทำท้ายให้เข้ามาทางนี้นะครับมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นะครับเพื่อมาดู
นี่ครับน้องโขงอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ไม่สามารถมองเห็นได้จากตรงนี้นะฮะจะทำให้เขาเดินแบบเดินวนไกลๆนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะจะเอาต้นไม้มาแปะนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยไอ้เคกูไปไหนวะว่ายน้ำอยู่นี่ไงน้องว่ายน้ำเลี้ยวบอกเลยว่าน้องว่ายเดี๋ยวผมนี่แล้วก็ habitat for saltwater เขาอาจจะต้องการกินน้ำอยู่นะผมคิดว่าใช้เป็นปั๊มน้ำอันนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะฮะวิ่งก่อนอื่นเลยเราต้องทำพื้นที่ให้มันเป็นราบว่ะไม่งั้นวางของไม่ได้ว่ะเงียบเอาแค่แถบๆแถบๆนี้พอเนี่ยแค่แถบๆเนี่ยให้มันเป็นเท่าขอบกับเพลงนี่น้องจะไปกินข้าวน้องก็กินตรงนี้นะจ๊ะอันนี้เราก็ตบสมูทเหรอไอ้นี่สมูททีนี้ก็จะน่าจะขึ้นมากินได้แล้วนะฮะคิดว่าตรงนี้ทำไมมันเป็นหลุมอย่างงี้ก็ไม่รู้นะอันนี้มันแก้ไม่ได้นะเพราะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาต้นไม้มาแปะกบเกลื่อนแบบอย่างเช่นแบบนี้เฮ้ยได้อยู่เหรอเนี่ยเออผมชอบความคิดนี้ว่ะเป็นรูใช่ไหมต้นไม้ไปกบนะครับคิดว่าน้องน่าจะกินน้ำนะผมจะให้น้ำไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ค่อยว่ากันนะครับพนักงานเราจะลงไปทำความสะอาดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมทำทางตรงนี้ดีกว่าให้พนักงานเดินเข้าไปได้นี่เป็นปากทำไงตอนนี้เดินไม่ได้นะครับแล้วก็งอกมาอย่างงี้ยุบลงไปใหม่มันไม่สวยอ่ะเนี่ยน่าจะเดินมาได้อยู่นะครับตรงเนี้ยเนี่ยผมว่าเดินมาได้แหละนะประมาณนี้แล้วก็อาหารนี้ยังไม่รู้อ่ะมันยังรีเสิร์ชไม่เสร็จอ่ะครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะยังไม่มีอาหารกินนะครับเฮ้ยฟู้ดเทอ๋อเนี่ยเป็นฟู้ดเทไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เพเลยน่าจะได้อยู่นะฮะตอนนี้เขามาลุมๆตรงนี้อยู่ดีนะฮะเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่นะมันก็โยนเงินอย่างนี้วางไว้ตัวนี้ได้ไม่รบกวนนะครับให้คนมายืนดูตรงกลางก็รู้สึกว่าคนก็มา440ก็ถือว่าดีนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับนี่เริ่มเขียวทอยเลทก็ยังไม่ต้องใช้นะไม่ได้ไกลมากเรื่องอาหารการกินก็ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าประมาณนี้แหละกำลังโอเคเลยนะผมว่าน้องก็กำลังโอเคเลยนะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเป็นโซนจระเข้เนี่ยเป็นเสาโซนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับฉะนั้นเราจะหยุดไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาแต่งพาร์ทหน้านะครับกับเงิน 20,000 ของเราที่เหลือนะครับเราจะรีบจัดการตรงนี้ให้เสร็จเนี่ยครับนี่ตกแต่งตรงนี้ตึ๊บๆๆๆแล้วก็ทำอีกบ่อนึงให้เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยเหนื่อยเกินนะครับผมก็แคสมาหลายวันมากนะครับผมเป็นชาติเลยนะครับกว่าจะได้คลิปนี้ก็คนตัดนี่บันไลแน่นอนนะครับคลิปแบบประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ได้คลิปเดียวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเจอกันนะครับผมไปละบาย